สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการสำนักสืบลับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเหตุการณ์ทำร้ายเหยื่อต่อเนื่องที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ประวัติอันเก่าแก่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์วิทยาลัยแพทย์แห่งเอดินบาระสามารถย้อนกลับไปได้ถึงปลายศตวรรษที่17ของสะสมรวมถึงโมเดลภาพจิตรกรรมหนังสือภาพถ่ายและของสตาฟหายากอีกส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แทบจะครอบคลุมภาพจำที่ครบถ้วนที่สุดในประวัติศาสตร์การพัฒนาทางการแพทย์ของยุโรปภายในแกลเลอรี่กายวิภาคของพิพิธภัณฑ์มีตัวอย่างโครงกระดูกมนุษย์ที่มีความพิเศษอยู่1โครงความสูงราวๆ165ซมถึงแม้จะตัวเตี้ยร่างเล็กแต่กลับแข็งแรงพอสมควรข้างๆโครงกระดูกมีตัวอักษรที่ใช้ของเหลวสีแดงเขียนไว้แผ่นหนึ่งด้านบนนั้นเขียนเอาไว้ว่าตัวอักษรที่เขียนนี้เขียนเมื่อปี1829จากของเหลวสีแดงสดของวิลเลียมเบิร์กผู้ซึ่งถูกแขวนคอในเอดินบาระของเหลวนี้ถูกนำมาจากศีรษะของเขาโครงกระดูกโครงนี้รวมถึงเรื่องราวทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังก็คือเรื่องราวของเราในวันนี้ครับราวปี1820วิลเลียมแห่ชาวไอร์แลนด์ได้จากบ้านเกิดมายังสกอตแลนด์ทำงานเป็นคนงานขุดคลองที่เอดินบาระเนื่องจากเขาไม่มีความรู้และฝีมือจึงจำใจต้องใช้ชีวิตอย่างลำบากในต่างบ้านต่างเมืองด้วยการทำงานชั้นต่ำเท่านั้นอยู่มาวันหนึ่งในปี1827แฮได้รับงานเกี่ยวข้าวสาลีที่เมืองเพนนีคุกและที่นี่เขาก็ได้พบกับใครคนหนึ่งที่คุยถูกคอกันอย่างมากอีกฝ่ายนั้นไม่เพียงเป็นชาวไอร์แลนด์อพยพเหมือนกันเท่านั้นแต่ยังมีชื่อคล้ายกับตัวเองด้วยทั้งสองมีความสนใจคล้ายกันไม่นานจึงกลายเป็นเพื่อนกันชื่อนามสกุลของคนผู้นี้คือวิลเลมเบิร์กหลังจากเก็บหอมรอมริบมาหลายปีในตอนนั้นแห่ได้สร้างโรงแรมเล็กๆบ้านๆในเมืองเก่าที่คนยากจนอยู่อาศัยและลงหลักปักฐานเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมกับเบิกเพื่อนรักที่เมืองซึ่งรายล้อมไปด้วยภูเขาและทะเลเมืองนี้แต่ทว่าเนื่องจากกิจการของโรงแรมไม่ดีบวกกับทั้งสองคนชอบดื่มเหล้าในช่วงหลายปีของการเปิดกิจการแห่กับเบิกจึงไม่มีรายได้อะไรกันเลยกลางวันเอาแต่สุมหัวรวมกันใช้เวลาวันแล้ววันเล่าไปอย่างจืดชืดสุดๆในวันที่29พฤศจิกายนปี1827แขกรายหนึ่งชื่อว่าโดนัลด์เกิดป่วยกระทันหันและเสียชีวิตภายในห้องที่เช่าอยู่โดนัลด์เป็นทหารปลดเกษียณเดิมทีกะเอาไว้ว่าหลังจากที่เงินเกษียณส่งมาถึงก็จะชำระค่าเช่าที่ค้างจ่ายมาหลายเดือนแต่ตอนนี้ไม่เพียงห้องที่เขาเคยอยู่จะไม่มีใครกล้าอยู่แล้วเงินที่ค้างจ่ายก็จะไม่ได้คืนเสียด้วยแฮเซ็งสุดๆได้แต่ชวนเบิกมากินเหล้าไปบ่นไปทั้งสองปรึกษากันอยู่ครึ่งวันจู่ๆก็นึกถึงสิ่งที่เคยได้ยินคนอื่นพูดกันเรื่องหนึ่งว่าแพทย์ที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเอดินบาระเหมือนจะกำลังรับซื้อร่างผู้เสียชีวิตที่ไร้ญาติในช่วงต้นศตวรรษที่19วิชากายวิภาคซึ่งแต่ก่อนถูกมองเป็นศาสตร์ต้องห้ามได้ค่อยๆสลัดพันธนาการของศาสนาจักรต้อนรับโอกาสที่จะเจริญรุ่งหน้าตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมในเวลานั้นถ้าสถาบันการแพทย์อยากได้ร่างผู้เสียชีวิตมาทำการศึกษาอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะมีเพียงร่างของนักโทษประหารที่ได้รับผ่านทางรัฐบาลหรือไม่ก็รวบรวมเอาเองจากร่างผู้เสียชีวิตที่ระบุตัวตนไม่ได้เท่านั้นเนื่องจากเทคนิควิธีเก็บรักษามีข้อจำกัดบวกกับอิทธิพลศาสนาที่ฝังรากลึกจำนวนร่างที่ใช้มาศึกษาได้นั้นมีน้อยกว่าที่ได้รับมามากตามการเพิ่มของจำนวนผู้เข้าศึกษาวิชาแพทย์แม้แต่เอดินบาระที่เป็นศูนย์กลางวิชาแพทย์ในเวลานั้นในรอบ1ปียังได้รับการจัดสรรร่างผู้เสียชีวิตเพียงไม่กี่ร่างเท่านั้นอาจารย์วิจัยไม่ได้นักศึกษาก็ทดลองไม่ได้พอไม่มีนักโทษประหารในช่วงสั้นๆนั้นก็ถึงกับจำใจต้องนำเข้ามาจากอังกฤษดังนั้นไม่ว่าร่างจะมีสภาพอย่างไรเมื่อความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องมีคนยินดีเสี่ยงอันตรายในช่วงปลายศตวรรษที่18ถึงต้นศตวรรษที่19มีปรากฏการณ์พิเศษอย่างหนึ่งปรากฏขึ้นในเอดินบาระผู้คนจำนวนมากเริ่มใช้การลักขโมยร่างผู้เสียชีวิตมาเป็นอาชีพตามหาร่างที่เพิ่งทำพิธีฝังในสุสานแล้วขายให้กับแพทย์นักวิจัยหลังจากที่ลบอัตลักษณ์ทิ้งไปแล้วห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่แปลกประหลาดแบบนี้ได้ปรากฏตัวขึ้นด้วยเหตุผลเช่นนี้ในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ปลายเดือนพฤศจิกายนปี1827แฮกับเบิร์กอาศัยช่องโหว่ของพิธีฝังโดนัลด์ใช้เปลือกไม้กองหนึ่งมาสลับแทนที่กับร่างในโลงแล้วมาอย่างราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเอดินบาระ
พร้อมกับความวิตกกังวลทั้งสองสอบถามอยู่หลายต่อหลายครั้งในที่สุดการชักนำของนักศึกษาคนหนึ่งก็หาแพทย์ที่รับซื้อร่างผู้เสียชีวิตจากภายนอกเป็นประจำเจอหนึ่งคนเขาคือดร.โรเบิร์ตน็อกซ์ศัลยแพทย์ชื่อดังของวิทยาลัยหากเทียบกับสินค้าที่ขุดออกมาจากสุสานที่ผ่านมาพวกนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านรูปลักษณ์ภายนอกเทียบกับร่างคนเสียชีวิตที่อยู่ตรงหน้าน่าสดชื่นกว่าอย่างเห็นได้ชัดน็อกไม่ชอบพูดเล่นกับใครในยามปกติตอนนี้เผยรอยยิ้มนิดๆออกมาแล้วให้ผู้ช่วยจ่ายเงินในราคาสูงถึง7ปอนด์10ซีลิงราว339บาทจากนั้นก็เดินไปส่งทั้งคู่ก่อนจากผู้ช่วยได้พูดประโยคที่มีความหมายลึกซึ้งว่าถ้าหากหลังจากนี้ยังมีของแบบนี้ต้องจัดการอีกล่ะก็คุณหมอก็ยินดีอย่างมากที่จะพบพวกคุณอีกเงิน7ปอนด์10ซีลิงราว339บาทคือเงินเดือน6เดือนเต็มๆในตอนที่พวกเขาทำงานขุดคลองในวันนี้พวกเขาได้รับรู้วิธีการหาเงินง่ายๆอีกหนึ่งวิธีรวมถึงได้ลิ้มรสความสุขแห่งความสำเร็จเป็นครั้งแรกโชคชะตาของแฮกับเบิร์กได้ถูกลิขิตเอาไว้แล้วแม้เบิร์กกับแฮจะไม่มีฝีมือในการขโมยขุดสุสานมาก่อนแต่มีประสบการณ์ครั้งแรกแล้วพวกเขาจึงไม่มีความคิดที่จะทำงานปกติอีกต่อไปและคอยคิดหาวิธีที่จะทำให้ได้สินค้าใหม่อยู่ตลอดเวลาในเดือนมกราคมปี1928มีแขกคนหนึ่งเข้าพักที่โรงแรมจู่ๆเกิดป่วยรักษาไม่หายอยู่ในห้องพักรอคอยอยู่หลายวันก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเสียชีวิตตอนนั้นแรงบันดาลใจใหม่อย่างหนึ่งก็ผุดขึ้นในสมองของทั้งคู่ว่าพวกเขาสามารถสร้างร่างผู้เสียชีวิตได้ด้วยตัวเองทั้งสองใช้เหล้าดีกรีสูงๆมอมแขกจนเมาจากนั้นใช้หมอนทำให้เขาขาดอากาศหายใจแฮทำหน้าที่กดหมอนส่วนเบิร์กทำหน้าที่กดร่างของแขกไว้เนื่องจากในครั้งนี้สภาพของสินค้าสดใหม่กว่าเดิมดังนั้นเพื่อให้กำลังใจร่างจึงถูกน็อกรับซื้อในราคาสูงถึง10ปอนด์ราว452บาททั้งสองเดินออกมาอย่างดีอกดีใจแต่นอกจากค่าตอบแทนจำนวนสูงแล้วสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกดีใจที่สุดคือพวกเขาหาวิธีการจัดหาสินค้าที่มั่นคงเหมือนหาทิศทางการบุกเบิกสร้างกิจการเจอสำหรับประเภทของสินค้าที่ถูกเลือกนั้นก็ถูกพวกเขาตกลงปลงใจได้ในที่สุดคนที่ตกเป็นเป้าหมายของแฮกับเบิร์กส่วนมากเป็นพวกคนจนกับขี้เล่าที่ไม่มีใครสนใจพวกเขามักหาข้ออ้างตีสนิทก่อนจากนั้นจะชวนไปดื่มเหล้าที่โรงแรมของตนแล้วสุดท้ายก็จะหาโอกาสทำให้เขาขาดอากาศหายใจเนื่องจากความยากจนในยามที่เหยื่อถูกชักชวนนั้นจึงมักจะไม่ได้ระแวดระวังอะไรในระยะเวลาหลายเดือนกิจการของทั้งคู่ดีวันดีคืนพวกเขายกระดับวิธีการของตัวเองตามราคาที่ร่างจะขายได้อยู่เสมอจากใช้หมอนเปลี่ยนเป็นใช้มืออุดปากอุดจมูกปิดกั้นการเข้าออกอากาศทุกช่องทางเพื่อรักษาทรวงอกให้เป็นปกติมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นับจากฤดูใบไม้ผลิของปี1928เป็นต้นมาในห้องทดลองของน็อกซ์ก็ไม่เคยขาดแคลนร่างผู้เสียชีวิตอีกเลยบรรดาผู้ช่วยมักจะเห็นทั้งคู่เข้าออกห้องทดลองบ่อยครั้งมากสามารถหาสินค้าที่ดีที่สุดมาได้เสมอในเดือนเมษายนปี1928แฮกับเบิร์กนำสินค้าใหม่มาอีกร่างหนึ่งทันทีที่ผู้ช่วยของน็อกซ์ได้เห็นก็ตกอกตกใจยกใหญ่เพราะที่ผ่านมาสินค้าที่ทั้งคู่นำมาก็เป็นคนที่ดูแล้วเพิ่งป่วยเสียชีวิตเสมอแต่ครั้งนี้กลับเป็นร่างที่ยังอุ่นๆอยู่แถมพวกเขาเห็นยังจำได้ในทันทีว่านี่มันผู้หญิงที่ชื่อแมรี่แพเรนต์ที่อาศัยอยู่แถวๆนั้นชัดๆพอผู้ช่วยสอบถามว่าได้สินค้ามาจากไหนแฮก็ตอบนิ่งๆว่าซื้อมาจากคุณยายคนหนึ่งซื้อคนที่ยังกระโดดโลดเต้นอยู่เมื่อ 2-3 วันก่อนได้จากยายคนไหนกันผู้ช่วยรีบนำเรื่องราวรายงานกับดร.น็อกซ์ทันทีรวมทั้งเสนอความเห็นว่าอาจมีปัญหาเรื่องที่มาของสินค้าแต่หลังจากที่น็อกซ์ทำการตรวจสอบแล้วกลับให้ราคาที่สูงด้วยความตื่นเต้นยินดีจากนั้นก็รับร่างเอาไว้อย่างอดใจรอไม่ไหวตามการค้นคว้าของนักประวัติศาสตร์ภายหลังชื่อบุคคลและลำดับการทำร้ายเหยื่อเป้าหมายของแฮกับเบิร์กนั้นยังมีข้อถกเถียงกันอยู่แต่สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือในตอนเริ่มต้นพวกเขายังเน้นเลือกลงมือกับเป้าหมายที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้ชัดเจนความถี่ในการก่อคดีจึงอาจจะต่ำแต่นับจากที่ร่างผู้หญิงที่ส่งไปห้องทดลองได้รับการยอมรับแล้วทั้งสองก็ไม่เกรงกลัวที่จะเอาแขกที่เข้าพักในโรงแรมไปจนถึงยิงโสเภณีรอบๆโรงแรมมาเป็นสินค้าที่พวกเขาถูกตาต้องใจอีกต่อไป
ปลายปี1928มีคนผู้หนึ่งชื่อว่าเจมมี่โง่หรือเจมมี่วิลสันหายตัวไปอย่างกระทันหันบนท้องถนนเจมมี่เป็นขอทาน IQ ต่ำคนหนึ่งและเนื่องจากเขามาขอทานตามถนนทุกวันคนส่วนใหญ่ในเมืองจึงรู้จักเขากันหมดแต่เขาก็ถูกนำไปที่ห้องทดลองหลังจากแฮกับเบิร์กทำร้ายด้วยเช่นกันเมื่อมีคนหายตัวอย่างหาสาเหตุไม่ได้บ่อยๆตามการก่อคดีของทั้งคู่ที่มากขึ้นทุกวันในเมืองเอดินบาระจึงเกิดข่าวลือไปทั่วเรื่องสยองขวัญทุกรูปแบบค่อยๆแพร่กระจายไปตามท้องถนนหลังจากที่เบิร์กถูกจับเคยบอกกับทางตำรวจว่าเวลาเตรียมตัวจัดการสินค้าในทุกครั้งตนเองกับแฮแทบจะอยู่ในสภาพกึ่งเมาไม้ตลอดและหลังจากก่อคดีแล้วหากที่ข้างเตียงไม่มีเหล้ากับเทียนไขตกกลางคืนจะนอนไม่หลับเลยด้วยเหตุนี้ในภายหลังจึงมีคนวิเคราะห์ว่าพวกเขามีสภาพจิตเหมือนกับนักโทษที่ทำร้ายผู้อื่นต่อเนื่องส่วนใหญ่ทั้งคู่ยังคงเพิ่มอัตราการก่อคดีไม่หยุดเริ่มมุ่งลงมือกับคนที่กำหนดเอาไว้ชัดเจนบางทีอาจเป็นเพราะจากการประนามไม่หยุดของมโนธรรมทำให้พวกเขาหวังอยู่ในจิตใต้สำนึกว่าจะมีใครสักคนหยุดยั้งพวกเขาได้ต้นฤดูหนาวปี1928สำนักงานตำรวจเอดินบาระได้รับการแจ้งเหตุด่วนมาหนึ่งเรื่องผู้แจ้งเหตุเป็นผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าแอนนี่เธออ้างว่าตัวเธอพักในโรงแรมแห่งหนึ่งขณะที่ค้นหาถุงน่องที่หายไปได้เห็นร่างผู้เสียชีวิตร่างหนึ่งใต้เตียงสถานที่เกิดเหตุตั้งอยู่ที่โรงแรมของแฮในเขตเมืองเก่าถึงแม้ขณะที่ไปถึงที่เกิดเหตุเหยื่อจะถูกขนย้ายไปแล้วก็ตามแต่จากการตรวจสอบร่องรอยในที่เกิดเหตุรวมถึงการสอบถามบุคลากรโดยรอบทางตำรวจก็มั่นใจอย่างรวดเร็วว่าแห่เจ้าของโรงแรมกับเบิร์กเพื่อนของเขาต้องสงสัยว่าก่อคดีอุกชะกันจากการจู่โจมสอบปากคำพวกเขารีบรุดตามไปที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเอดินบาระและพบร่างที่เพิ่งถูกส่งมาในห้องทดลองของดร.น็อกซ์ในวันที่19พฤศจิกายนปี1828แห่กับเบิร์กรวมถึงภรรยาของพวกเขาถูกตำรวจท้องที่ของเอดินบาระจับกุมผู้ต้องสงสัยทั้ง4ถูกจับแยกเพื่อทำการสอบปากคำรายงานของแพทย์นิติเวชบวกกับปากคำของผู้ช่วยห้องทดลองและประจักษ์พยานคนอื่นๆทางตำรวจจึงได้พบว่าในระยะเวลาไม่ถึง1ปีมีอย่างน้อย16คนที่ถูกส่งมาในห้องทดลองร่างที่ส่งมามีลักษณะการเสียชีวิตเหมือนกันทุกประการซึ่งจำนวนไม่น้อยในนั้นเคยถูกรายงานว่าสูญหายมาแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากว่าพวกเขาถูกแฮกับเบิร์กทำให้ขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตกันทุกคนการสอบปากคำดำเนินไปหลายสัปดาห์แฮกับเบิร์กแยกกันรับผิดบางส่วนแต่เนื่องจากเทคโนโลยีทางนิติเวชในสมัยนั้นยังไม่เจริญบวกกับร่างผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้ก็ถูกผ่าจนเสียหายไปหมดแล้วไม่มีหลักฐานตรงๆที่เพียงพอให้ยืนยันว่าเหยื่อทั้งหมดถูกคนทำร้ายภายใต้แรงกดดันจากความโกรธของประชาชนและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมขนาดใหญ่ตำรวจจึงจำเป็นต้องใช้เรื่องงดฟ้องมาเป็นเงื่อนไขทำให้คนใดคนหนึ่งในนั้นเป็นพยานซัดทอดผู้สมรู้ร่วมคิดเป็นฝ่ายสารภาพทุกรายละเอียดของคดีในช่วงเวลา1ปีและกำหนดให้ความผิดทั้งหมดตกอยู่กับอีกคนและจากร่างผู้เสียชีวิตที่พิพิธภัณฑ์เก็บรักษาไว้ที่ผมเกริ่นเมื่อตอนต้นคลิปเพื่อนๆคงเดาได้ว่าสุดท้ายทางตำรวจได้เลือกเจรจากับวิลเลียมแฮและคนที่เผชิญกับการกล่าวหาก็คือวิลเลียมเบิร์กในวันที่28มกราคมปี1829เบิร์กที่ถูกแฮทรยศก็ถูกประหารชีวิตต่อหน้าสาธารณชนบนตะแลงแกงในเมืองเอดินบาระมีผู้คนมากถึง 25,000 คนเข้าร่วมฝูงชนส่งเสียงโห่ร้องตื่นเต้นยินดีมากๆเจ้าของกิจการรอบๆละแวกตะแลงแกงนำหน้าต่างบ้านตัวเองออกให้เช่าชั่วคราวในราคา 5-20 เซลลิงราวๆ 11-45 บาทเพื่อติดตามการเริ่มตัดสินคดีที่ตะแลงแกงปีศาจผู้ซึ่งทำร้ายผู้คนถึง16คนและนำร่างกายมนุษย์ออกขายเหมือนสัตว์ในที่สุดก็ได้รับโทษที่คู่ควร4วันให้หลังร่างของเบิร์กก็เหมือนกับเหยื่อทั้งหมดถูกศาสตราจารย์ท่านหนึ่งชื่อว่ามอนโรทำการผ่าที่วิทยาลัยแพทย์ของมหาวิทยาลัยเอดินบาระศาสตราจารย์ใช้ผู้กันจุ่มของเลวสีแดงของเบิร์กเขียนจดหมายไว้1ฉบับและนำโครงกระดูกของเขาไปสตาร์ฟเอาไว้ใช้ผิวหนังของเขาทำเป็นของที่ระลึกหลายชนิดเช่นโปสการ์ดกระเป๋าสตางค์สมุดโน้ตเก็บรักษาเอาไว้จนถึงปัจจุบันเมื่อของเหล่านี้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมตั๋วก็ถูกขายจนหมดในเวลาไม่กี่นาที
ในวันที่5กุมภาพันธ์ปี1829วิลเลียมแห่เพื่อนผู้ซัดทอดนั้นได้ออกจากสำนักงานตำรวจท้องถิ่นเงียบๆระหว่างทางที่เขาออกจากเอดินบะระผู้โดยสารที่ร่วมทางส่วนหนึ่งจับได้สุดท้ายเขามาถึงถนนอันนันที่นอกเมืองและหนีไปยังชายแดนอังกฤษเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือว่าถูกประชาชนที่อื่นจับตัวไปยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้บุคคลสำคัญอีกคนในเรื่องคือดร.โรเบิร์ตน็อกซ์นับจากครั้งแรกที่รับซื้อร่างผู้เสียชีวิตด้วยราคาสูงจากแฮกเบิร์กเขาก็เป็นตัวละครที่ขาดไม่ได้ในเรื่องราวน่ากลัวนี้แล้วในเดือนเมษายนปี1928ตอนที่เขารับเอาร่างของแพเรนที่ทั้งคู่นำมาเขานำร่างหย่อนไว้ในภาชนะแก้วที่บรรจุแอลกอฮอล์ไว้เต็มหลังชื่นชมอยู่3วันจึงตัดใจทำการผ่าได้ลงแต่ตอนที่ได้รับเจมมี่ผู้ซึ่งทั่วทั้งเมืองรู้จักกันดีเขากลับทำลายส่วนหัวและส่วนที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนบางส่วนทิ้งในทันทีที่ได้รับร่างทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เขารู้อยู่แก่ใจว่าแฮกับเบิร์กกำลังทำผิดกฎหมายแต่เนื่องจากในท้ายที่สุดทั้งสองไม่ได้ระบุว่าเขามีส่วนรู้เห็นเขาจึงไม่ถูกฟ้องในทุกรูปแบบหลังจากเรื่องแดงขึ้นมาดร.น็อกถูกไล่ออกจากราชวิทยาลัยเพราะชื่อเสียงไม่ดีประชาชนปิดล้อมบ้านของเขาหลายครั้งใช้ภาพเหมือนลักษณะต่างๆมาเสียดสีและเหยียดหยามเขาจนสุดท้ายเขาจึงหนีไปอังกฤษและอาศัยการเปิดคลินิกเล็กๆประทังชีวิตที่เหลือหลังจากเกิดคดีวิธีทำร้ายคนที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้งคู่ทำให้เกิดคำใหม่คำหนึ่งในภาษาอังกฤษคือคำว่า Burking ใช้หมายถึงการทำร้ายโดยการทำให้ขาดอากาศหายใจเป็นการเฉพาะในความเป็นจริงนั้นยุโรปในช่วงต้นศตวรรษที่19การซื้อขายร่างผู้เสียชีวิตเป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยมากๆดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างของคนที่รักถูกขายให้กับโรงพยาบาลหลายคนจึงคอยเฝ้าอยู่หน้าสุสานชนิดไม่ให้คลาดสายตาบางคนใช้ก้อนหินวางทับลงเอาไว้บางคนใช้ตะแกรงเหล็กมาเสริมความแข็งแรงให้สุสานเป้าหมายคือป้องกันการถูกโจรขโมยขุดสุสานมาขโมยร่างไปก่อนที่ร่างจะเน่าเปื่อยแต่ถึงจะทำแบบนี้ก็ยังมีร่างอีกนับไม่ถ้วนต้องเจอกับการลักขโมยหลังจากผ่าเพื่อวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ถูกทิ้งขว้างตามอำเภอใจกระทั่งถึงทุกวันนี้เรายังคงเห็นฉากประหลาดๆแบบนี้ได้ที่เอดินบาระในปี1832เมื่อมีการผ่านพระราชบัญญัติการวิภาคออกมารัฐบาลได้สั่งห้ามซื้อขายร่างผู้เสียชีวิตและผ่อนปรนข้อจำกัดการบริจาคร่างผู้เสียชีวิตปรากฏการลักขโมยร่างผู้เสียชีวิตถึงได้ค่อยๆหายสาบสูญไปในที่สุดผ่านมาแล้ว200กว่าปีวิชาการแพทย์สมัยใหม่พัฒนาไปจนถึงขั้นที่คนในอดีตยากที่จะจินตนาการออกโดยอาศัยวิชากายวิภาคศาสตร์และใครๆก็สามารถไปเยี่ยมชมความทรงจำที่ผ่านไปในอดีตเหล่านั้นได้ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาลัยแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยเอดินบาระซึ่งผู้คนยังสามารถชมโครงกระดูกของวิลเลียมเบิร์กได้ที่นี่อีกด้วยและสิ่งที่น่าสมเพชก็คือคนที่ขายร่างผู้เสียชีวิตที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปที่ถูกโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์คนนี้ได้ทำให้ตัวเองกลายเป็นร่างผู้เสียชีวิตที่ทำเงินได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของดินแดนแห่งนี้ไปแล้วเนื้อหาของเราในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้ในช่องคอมเมนต์หากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ